تصهر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intro ยาวเลยหลายคนงงอู้แล้วจะฟังกันรู้เรื่องไหมเนี่ยนะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศการอบรมผู้สนใจอิสลามวันนี้เราเรียนในหัวข้อที่1เริ่มต้นนะครับแล้วก็ขอต้อนรับผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับเราก็เรียนไปด้วยแล้วก็ถ่ายทอดสดไปด้วยเพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ไม่ได้มาหรือคนที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรื่องหลักการศรัทธาในพระเจ้าความเชื่อในเอกภาพของพระเจ้าแล้วก็โทษของการปฏิเสธพระเจ้าและการเชื่อในพระเจ้าหลายองค์อันนี้เป็นเรื่องราวที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับ อิสลามเลยทีเดียวก็ถือว่าเราเอามาใส่ไว้ในหัวข้อบรรยายแรกเลยนะครับแล้วในสไลด์นี้ก็จะมี QR code ด้วยครับเผื่อว่าใครที่จะสแกน QR code แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเราก็จะได้ไม่ต้องจดในเนื้อหาในสไลด์ที่มีอยู่ครับแต่ส่วนอื่นๆก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนในการเรียนรู้ว่าเราใช้วิธีการแบบไหนแบบฟังแบบจดบันทึกแบบหรือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับซึ่งหัวข้อบรรยายนี้เราจะใช้เวลาโดยประมาณ1ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเรียนในส่วนตรงนี้อาจจะใช้เวลามากขึ้นกว่านี้แต่ด้วยข้อจำกัดเราต้องจัดในหัวข้อแต่ละหัวข้อให้เรียบร้อยภายในหนึ่งคาบเรียนที่เราได้เรียนนะครับก็จะสรุปให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้มีความเข้าใจมากที่สุดนะครับค่อยๆไปทีละสไลด์นะครับอันนี้ก็เป็น QR code แล้วก็เรื่องที่เราจะพูดคุยกันก็จะมี3-4 ประเด็นนี้เรื่องหลักการศรัทธาในพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าลักษณะของอัลลอฮ์นะครับหรือลักษณะของพระเจ้าการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์และพฤติกรรมที่พึงระวังสำหรับผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วนะครับก็จะถือว่าเป็นข้อมูลโดยพื้นฐานที่เราจะให้การศึกษาที่มาวันนี้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นหลักเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ง่ายๆในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทุกคนรู้จักพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วมนุษย์ก็มีความผูกพันอยู่กับพระเจ้าอยู่แล้วเรานึกถึงพระเจ้าตอนไหนครับก็มีคำตอบหลากหลายแหละที่อยู่ในใจผมเชื่อว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเราสัมผัสได้ว่าเป็นช่วงเวลานาทีชีวิตหรืออื่นๆเนี่ยเวลานาทีเป็นนาทีตายหรืออยู่ในสถานการณ์ที่มนุษย์กำลังเผชิญกับอันตรายสิ่งสุดท้ายหรืออาจจะเป็นสิ่งเดียวที่นึกถึงก็คือนึกถึงผู้ที่จะทำให้บุคคลผู้นั้นหรือตัวเราเองเนี่ยรอดจากความเป็นความตายต่างๆเหล่านั้นวิภาวะแบบนี้กับแต่ละคนเกิดขึ้นไม่บ่อยนักหรอกถ้าพี่น้องจำเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะไอตอนที่น้ำมันยังไม่มานะข่าวบอกว่าแต่ละคนก็เล่นน้ำกันอยู่ที่ริมชายหาดเสร็จแล้วมันก็เกิดความไม่ปกติคือน้ำมันลดลงไปเยอะมากปลาก็ดิ้นก็ได้ก็ได้ก็ได้เพราะปลามันลงไปไม่ทันน่ะแต่ว่าน้ำมันลงไปเยอะทุกคนก็ยังสนุกสนานเฮฮาจนตอนขนาดที่ว่าพอสุดท้ายพอน้ำมันลงไปสุดแล้วอ่ะอีตอนขึ้นท่านเนี้ยมันขึ้นมาแล้วครั้งที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เลือกว่าใครนะครับมันพัดพาเอาทุกชีวิตคนที่อยู่บนเรือคนที่อยู่ชายหาดคนที่อยู่ในอาคารอยู่ในตึกนะครับแล้วก็เป็นภาพหลายๆภาพที่เกิดทุกครั้งเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มีภัยพิบัติรุนแรงเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็ติดอยู่บนอาคารปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วมองไปรอบๆตัวณเวลานั้นเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครอ่ะนะครับที่จะช่วยได้สิ่งที่แต่ละคนทำไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามเลยนะครับถ้าเป็นมุสลิมก็อาจจะวอนขอดุอา
คนที่เป็นคริสเตียนหรือคนที่เป็นพุทธก็พนมยกมือขอประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าอีตอนนาทีเป็นนาทีตายแล้วหันไปไม่เจอใครแล้วความหวังสุดท้ายที่มนุษย์หรือคนคนนั้นเนี่ยขอเนี่ยเขาขออะไรแล้วเขาขอกับใครแล้วทำไมถึงขอคำตอบมันก็มีอยู่ง่ายๆแหละนะครับว่าเพราะว่าณเวลานี้เรารู้แล้วว่าชีวิตเราเนี่ยมันเสี่ยงกับอันตรายแล้วเราจะทำอย่างไรที่ชีวิตเราจะรอดเมื่อมันไม่เห็นใครที่ช่วยเหลือก็มีสุดท้ายก็คือผู้ที่มีอำนาจเหนือที่จะให้เป็นให้ตายได้แล้วเราก็ขอเราก็เห็นภาพของการรอดชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมันจึงบอกให้รู้ว่านี่แหละคือส่วนหนึ่งที่มนุษย์เราเนี่ยผูกพันกับพระเจ้าอยู่แล้วแล้วเราก็นึกถึงพระเจ้าแต่ว่าเวลาที่เรานึกถึงเนี่ยคือตอนที่เราเดือดร้อนตอนที่เราจะตายตอนที่เรากำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตในชีวิตเราไม่ได้วิกฤตอยู่ตลอดมันจึงทำให้เห็นว่าโดยส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้นึกถึงกับเรื่องราวหรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านี้เลยในทางกลับกันเนี่ยเราก็พบว่าบนความสะดวกสบายบนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเราจนทำให้ในบางครั้งเนี่ยเราให้วิทยาศาสตร์เป็นพระเจ้าของเราที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับเพราะอะไรก็ตามที่คนจะเชื่อต้องถูกทดสอบหรือถูกพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เราถึงจะยอมรับหรือจะเชื่อแล้วเราก็พบว่าทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์บางเรื่องเนี่ยมันเป็นโมฆะหรือมันเข้าใจไม่ตรงผิดด้วยซ้ำไปนะครับหรือบางเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ไปตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันเรื่องเกินจากการพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เอาละครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะผมบอกแล้วนะว่ามนุษย์รู้จักพระเจ้านะแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยไอ้ด้วยคำว่าพระเจ้านี่แหละจึงทำให้เราเองเนี่ยแล้วตกลงยังไงกันแน่เอากำหนดคำนิยามของพระเจ้าก่อนดีไหมนะมนุษย์คือผู้ที่มีความประเสริฐทั้งร่างกายและสติปัญญาเหนือกว่าสรรพสัตว์ต่างๆในโลกเลยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าขอบเขตของผัสสะของเราทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อจำกัดตาเราสู้ตาเหยี่ยวไม่ได้ถูกไหมเราขึ้นไปบนตึกสูง5ชั้น7ชั้นเนี่ยเรามองเหรียญบาทบนพื้นถนนไม่ได้แต่นกเหยี่ยวมันบินสูงกว่านั้นแล้วมันมองหนูที่อยู่ในท้องนาแล้วมันก็พุ่งลงมาเอาหนูไปกินได้เพราะตามันดีกว่าเราตาเรามองสิ่งที่มันเล็กๆไม่ได้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์มาเพื่อขยายหูเรานะครับได้ยินเสียงเกินกว่า120เดซิเบลเนี่ยหูอื้อหูหนวกมีเสียงปะทะเสียงอะไรดังๆเนี่ยหูดังวิ่งๆไม่ได้ยินเลยแต่ค้างคาวเวลามันเดินทางเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือเดินทางในที่มืดมันส่งสัญญาณเป็นเรดาร์ส่งเสียงไปแล้วมันก็ฟังเสียงสะท้อนจากคลื่นเสียงเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เสียงหรือใช้หูเนี่ยเดินทางได้หูมันดีกว่าเราจมูกเราสู้สุนัขไม่ได้เราแยกแยะกลิ่นไม่ได้พอคัดจมูกหายใจไม่ออกเราก็ดมอะไรไม่รู้เรื่องแล้วแต่สุนัขเนี่ยมันดมกลิ่นได้ละเอียดเขาถึงใช้ประโยชน์จากสัตว์ในลักษณะแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งสัมผัสร้อนหนาวหรือเซนส์บางอย่างที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่พระเจ้ามอบให้น้อยกว่าสัตว์บางชนิดคนโบราณบอกว่าพอเห็นมดย้ายรังมันยกเอาไข่มันออกขึ้นที่สูงเขาบอกว่ายังไงครับฝนจะตกแล้วก็น้ำจะท่วมแล้วนี่คือเซนส์ทางธรรมชาติเพื่อการเอาชีวิตรอดที่มันได้รับจากพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เราก็ได้รับเหมือนกันและมนุษย์เรามีภาษาบางอย่างที่ต่ำกว่าสัตว์แต่สิ่งที่มนุษย์มีสูงกว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์มีสติปัญญาด้วยสมองกับสองมือของมนุษย์เนี่ยสร้างตึกหลังนี้ได้สร้างอาคารสูงเสียดได้สร้างยานอวกาศไปนอกโลกได้ลิงก็มีเหมือนกันสองมือกับสมองเดียวกันแต่ลิงทำแบบเราไม่ได้มันเคยใช้ชีวิตอยู่ในคาคบมาอย่างไรมันก็เป็นแบบนั้นแต่วันนี้เรามาใช้ชีวิตมนุษย์สมัยก่อนก็อยู่บ้านกระต๊อบธรรมดาธรรมดาพอทุกอย่างมันเริ่มพัฒนาขึ้นด้วยสติปัญญากับค
ความรู้ของมนุษย์สร้างสิ่งต่างๆได้มากมาย 4,000 กว่าปีไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์สร้างพีระมิดด้วยกับหินก้อนเท่าหน้าอกเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายที่กาซาที่เราเรียกว่าพีระมิดที่กาซาได้นี่คือความชาญฉลาดของมนุษย์เพราะนั้นการรู้สึกบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้ผัสสะที่เรามีอย่างเดียวแต่มันประกอบกันได้แต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ด้วยสติปัญญาแล้วพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เอาง่ายๆเนี่ยนะครับโลกใบนี้ใหญ่ขนาดไหนดวงอาทิตย์มันใหญ่กว่าโลกกี่เท่าดวงอาทิตย์คือสิ่งที่ถูกสร้างตามที่กุรอานบอกนะครับมันมีแสงจ้าในตัวเองเนี่ยคนเราไปเหลือบมองดวงอาทิตย์ตอนที่มันขึ้นเต็มดวงแล้วเราว่าสายตาเราจะสู้แสงได้สักกี่นาทีตอนที่มีสุริยคราสนะครับที่เขาบอกว่าห้ามนะไปนั่งเล็งตอนที่มันอมเข้าไปแล้วพอมันปล่อยออกมาเนี่ยแสงมันจะวาบสูงมากแล้วถ้าหากไปมองด้วยตาเปล่าบางทีตาบอดนี่คือผัสสะที่มนุษย์ถูกจำกัดถูกสร้างแล้วก็สิ่งที่ถูกสร้างมาคือดวงอาทิตย์ที่มาจากพระเจ้าเหมือนกันนะแต่ว่าเราได้เข้าหรือเราได้สัมผัสในสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ถึงหรือมันน้อยไปเพราะว่าด้วยข้อจำกัดที่มีเอาละครับเรื่องของหลักการศรัทธานะครับว่าหลักการศรัทธาในศาสนาอิสลามมี6ประการนี้ก่อนในทุกครั้งที่จะพูดถึงเรื่องการศรัทธาก็จะทบทวนให้ทุกครั้งเพราะนี่คือสาระสำคัญที่เป็นประเด็นหลักนะครับ1หลักการหลักๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมนุษย์มีร่างกายกับจิตวิญญาณอย่างที่เมื่อกี้แล้วได้อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วว่าเราถูกประกอบร่างกันมาว่ามันมีเนื้อหนังมังสามันก็มีจิตวิญญาณเนื้อหนังมังสาร่างกายเรามันถูกควบคุมด้วยกับการกำกับพฤติกรรมหรือการกระทำด้วยเรื่องต่างๆนะครับก็เรื่องคือหลักการปฏิบัติแต่ส่วนอันนี้คือเรื่องหลักการศรัทธาเพื่อกำกับความเชื่อของมนุษย์แล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่สับสนในเรื่องราวของความเชื่อต่างๆทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามีพระเจ้าน้อยองค์หรือไม่มีเรากำลังปวดหัวกับพระเจ้าที่มีมากมายหลายองค์พระเจ้าคือใครพระเจ้ามีคุณสมบัติอย่างไรเมื่อมนุษย์มีความสูงส่งกว่าบรรดาสรรพสัตว์แล้วการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะก้มกราบกรามสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความเชื่อยอมโดยดุษฎีบริสุทธิ์ใจให้สิทธิในการเคารพสักการะกับสิ่งเหล่านั้นถือว่าสิ่งนั้นคือพระเจ้าของเขาเอาแบบนี้นะพระเจ้านะเพราะเอาตัวเรานี่แหละเป็นหลักเราจะไม่ก้มหัวให้ใครเด็ดขาดถูกไหมล่ะระหว่างมนุษย์ด้วยกันจะไปก้มกราบกรามนี่มันคือถ้าไม่สุดจริงๆถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เขาบังคับให้เรากราบใครคนใดคนหนึ่งเราจะไม่กราบเด็ดขาดเพราะว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้มีอิทธิพลหรือไม่มีคุณค่าอะไรกับเราแต่ถ้าหากว่าเคยเห็นคนที่ถูกบังคับเวลาโดนรุมทำร้ายหรือเขาบังคับจนกระทั่งร้องขอชีวิตด้วยความกราบกรามนั่นหมายความว่าเขารู้แล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญหรือแล้วก็ด้วยกับข้อบังคับที่ไม่สามารถเลี่ยงได้คือยอมกราบกรามแต่ถ้าถามว่าเราอยู่ดีๆมีเสรีภาพมีความคิดความอ่านที่เป็นอิสระแล้วเรายอมให้สิทธินี้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นคือพระเจ้าของคนคนนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะครับอันนี้คือข้อนิยามคำว่าพระเจ้านะเพราะฉะนั้นคำว่าอิละในแต่ละคนหรือคำว่าพระเจ้าคำว่า God คำว่า Lord คำว่าตูฮันจะใช้คำเรียกไหนก็แล้วแต่ที่แปลว่าพระเจ้าเนี่ยเหมือนกันคือบุคคลหรือสิ่งที่มนุษย์หรือบุคคลคนใดคนหนึ่งให้สิทธิในการเคารพกับการสิ่งนั้นคือพระเจ้าของบุคคลผู้นั้นนะครับแต่ว่าสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยเราจะให้สิทธินี้กับพระเจ้าซึ่งพระเจ้าองค์นั้นคืออัลลอฮ์นั่นเองอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำในภาษาอาหรับคำว่าอิละแปลว่าพระเจ้าทั่วๆไปนะครับที่มีคนเรียกว่าสิ่งนี้คือพระเจ้านั่นแหละคืออิละแต่คำว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำนามชี้เฉพาะนะครับใช้กับพระเจ้าของคนมุสลิมนะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันเอาละเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการศรัทธาในอัลลอฮ์หรือการศรัทธาในพระเจ้าเรื่องที่สอง
เรื่องที่สองคือเรื่องของการศรัทธาในบรรดามลาอิกะห์มลาอิกะห์ก็คือเทวทูตในภาษาอังกฤษใช้คำว่า angel ในภาษาคัมภีร์ใช้คำว่า guardian หรือคำว่ามลักนะครับจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมลาอิกะห์คือสิ่งถูกสร้างสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ใช่มนุษย์มีลักษณะการดำรงอยู่ไม่เหมือนมนุษย์ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องมีเพศไม่ต้องมีการสืบพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ถือว่าบุคคลนั้นนะครับถูกสร้างมาเพื่อการนี้แต่มนุษย์เราต่างจากมลาอิกะห์นี่คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์หรือผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เชื่อแล้วก็ตรงนี้แหละที่บางทีมันทำให้เกิดความสับสนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นไม่ใช่มลาอิกะห์อย่างเดียวนะวิญญาณเราอะนะอยู่ในร่างเราเนี่ยเราบอกว่าร่างกายเรามีวิญญาณบางคนบอกว่ามีจริงหรอจริงหรือไม่จริงวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้มีความพยายามในการพิสูจน์วิญญาณกันนะครับโดยการเอาคนที่ใกล้ๆจะตายเนี่ยไปใส่ในห้องทดลองในโรงแก้วแล้วก็เช็คทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดูว่าในระหว่างที่เขายังมีชีวิตยังมีวิญญาณอยู่กับตอนที่วิญญาณออกจากร่างเข้าไปแล้วเนี่ยเขาตายแล้วเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเขาตายแล้วเนี่ยมันมีอะไรทางวิทยาศาสตร์มันแตกต่างกันบ้างสิ่งที่ต่างกันก็คือเพียงน้ำหนักเพียงนิดเดียวแล้วอย่างอื่นไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเขาบอกว่าถ้าจะสรุปว่าวิญญาณมีน้ำหนักนะส่องประจับไม่ได้มองไม่เห็นว่าออกไปแบบไหนอย่างไรแต่ว่ามันมีน้ำหนักต่างไปในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าจะไปสรุปว่าวิญญาณคือแบบนั้นเนี่ยในการเสียชีวิตของคนน้ำที่ระเหยไปในอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันทำให้น้ำหนักลดลงไปหน่อยนึงนั่นก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของการพิสูจน์วิญญาณแต่ว่าเวลาที่เราเห็นคนที่เสียชีวิตนอนนิ่งๆอยู่เนี่ยเราบอกว่าเนี่ยก็คือร่างไร้วิญญาณนั่นเองอย่างที่ครั้งที่แล้วอาจารย์จงบอกว่าเราจะโกรธเราจะทะเลาะกันเนี่ยเราทะเลาะกับคนที่ยังมีวิญญาณที่เรารู้สึกว่าวิญญาณไม่ดีเนี่ยมันทำร้ายหรือเขาทำให้เราโกรธหรือมีปัญหาร่วมกันแต่เวลาคนผู้นั้นเสียชีวิตไปแล้วอ่ะมีใครไปทะเลาะกับศพบ้างไม่มีเพราะว่าเราก็รู้ว่าไอ้ตัวตนที่อยู่ในร่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วมันได้จากแล้วก็ทิ้งร่างนั้นไปแล้วเพราะนั้นร่างก็คือท่อนไม้ท่อนหนึ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยหรือมันก็ไม่ได้มีสิ่งที่จะไปตอบในเรื่องใดๆได้ทั้งสิ้นแต่ถ้าตราบใดที่ร่างกายกับวิญญาณยังอยู่ด้วยกันเมื่อร่างกายเจ็บวิญญาณก็รู้สึกด้วยในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยนะร่างกายสุขสบายดีแต่ใจไม่เป็นสุขเพราะดวงวิญญาณที่อยู่ข้างในมันรุ่มร้อนมันรู้สึกไม่เป็นสุขเพราะว่านี่คือส่วนหนึ่งที่มันอยู่ร่วมกัน2เรื่องนะครับเอาต่อมาเรื่องของคัมภีร์นะครับการศรัทธาในคัมภีร์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของความเชื่อเพราะคัมภีร์กุรอานคือธรรมนูญในการดำเนินชีวิตที่อัลลอฮ์ส่งมาให้กับมุสลิมไม่ต้องไปหาทางรอดหาทางออกด้วยตัวเองให้ชีวิตมาให้โลกใบนี้เพื่อดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้อากาศหายใจสตางค์ได้ไหมไม่มีอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยถ้าไปผลิตกันเองเขาทำอากาศบางที่ใส่กระป๋องไว้ขายกระป๋องหนึ่งหลายตังค์ด้วยนะแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ทุกคนต้องสร้างอากาศกันเองในการดำเนินชีวิต1วันของเราต้องใช้เงินประมาณ 500,000 บาทเพื่ออากาศ24ชั่วโมงทุกวันนี้หายใจกันอย่างโล่งๆไม่ต้องอะไรมากนะครับถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่ามุสลิมคนไหนไม่ละหมาดจะหายใจไม่ออกผมว่าอึดอัดตายกันไปหลายคนแล้วล่ะเพราะหลายคนก็ไม่ละหมาดด้วยนะแต่อัลลอฮ์ไม่ได้เคยเก็บบินมาแล้วพระองค์ก็ให้สิ่งเหล่านี้กับมนุษย์ทุกคนเหมือนกันอันนี้คือความเมตตาที่ถูกประทานให้ศรัทธาในบรรดานบีคือผู้ที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาบอกไม่ใช่เฉพาะนบีมูฮัมหมัดท่านเดียวนะครับนบีที่พระองค์บอกไว้ในกุรอานก็คือเริ่มต้นตั้งแต่มนุษย์คนแรกก็คือบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งโลกนี้คือนบีอาดัมแล้วก็พระนางฮาวะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเรารู้จักคนที่นำสารนะครับก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราแล้วแหละว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรโดยที่มีคนชี้แนะชี้นำนะครับต่อมาเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปและก็เชื่อเรื่องของการตอบแทนความดีความชั่ว
นะครับในทุกศาสนาก็จะมีคำสอนในเรื่องเหล่านี้ประเด็นที่ตั้งคำถามว่าแล้วการตอบแทนที่นิรันดร์ที่บอกว่าเป็นนรกสวรรค์ใครเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นใครเป็นเจ้าของมีคนบอกว่าเอาละถ้าหากว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของนรกพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์ท่านกำหนดภารกิจไว้ให้กับมนุษย์อย่างไรที่จะทำให้ได้เข้าสวรรค์ทำให้เข้านรกเราทำตามสิ่งนั้นไหมล่ะก็เป็นเรื่องง่ายเลยทุกวันนี้บางทีเราทำความดีเอาแล้วตกลงใครจะตอบแทนแล้วมันมีจริงหรือไม่จริงมันอยู่ในความหวั่นไหวแต่ในอิสลามเนี่ยคำตอบเหล่านี้ถูกตอบไว้อย่างชัดเจนแล้วถ้าหากว่ามนุษย์ไม่เชื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังความตายมนุษย์เองก็ไม่ต่างอะไรจากบรรดาสรรพสัตว์ที่สร้างมาให้มันใช้ชีวิตกินถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายลงแต่เราเนี่ยด้วยความที่พระองค์ให้สติปัญญามาด้วยทุกการกระทำมันจึงผ่านการสั่งการจากสติปัญญาแล้วดังนั้นมนุษย์จำเป็นที่จะต้องรับผิดและรับชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำบนโลกใบนี้การใช้ชีวิตในโลกหน้าไม่ได้ไปทำอะไรกันอีกแล้วไปเพื่อรับผลงานที่ตัวเองทำถ้าทำดีก็ได้ความดีถาวรถ้าทำชั่วก็ได้รับความชั่วนะครับนั่นคือหลักความเชื่อง่ายๆแล้วก็ตรงไปตรงมาที่อิสลามบอกแล้วข้อสุดท้ายเรื่องของการศรัทธาในการกำหนดสภาวะการว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งวันนี้ที่ท่านมานั่งเรียนอยู่กับผมเนี่ยบางคนมาสารภาพกับผมลูกศิษย์เนี่ยนะครับบอกว่าอาจารย์เชื่อไหมผมเนี่ยหรือหนูอ่ะบอกไว้ในใจเลยว่าอิสลามศาสนาเนี่ยหนูไม่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยด้วยนู่นนี่นั่นเหตุผลหลายร้อยประการแล้วแต่ที่แต่ละคนจะมีเขาบอกว่าแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าการมาใช้ชีวิตแต่งงานด้วยความรักกับการมาเรียนอิสลามมันคนละเรื่องกันแล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ทำให้ผมต้องเดินมาเรียนที่นี่และผมไม่ได้มาแบบบังเอิญมาด้วยความตั้งใจแล้วผมก็นั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อแล้ววันหนึ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแล้วผมก็มาเข้ารับอิสลามนี่คือสิ่งที่เป็นเส้นทางหรือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ชีวิตของแต่ละคนแต่ว่าเราเองไม่รู้ต่างหากนะครับเอาละครับอันนี้คือ6ข้อที่เป็นหลักการศรัทธาที่มีอยู่ในอิสลามเชื่อแค่นี้แหละหลักความเชื่อแต่มันจะไปครอบคลุมในเรื่องของความคิดในแต่ละเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องมีดีเทลเยอะแยะมากมายซึ่งจะค่อยเรียนไปในแต่ละเรื่องในแต่ละสัปดาห์เอาละครับไปพร้อมๆกันก้าวแรกของการเรียนภาษาคือการรู้จักตัวอักษรถ้าคุณปฏิเสธตัวอักษรกอไก่ปฏิเสธตัวอักษรหอนกฮูกแล้วคุณบอกว่าคุณจะเรียนภาษาไทยให้เก่งหรือจะพูดภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจนแล้วไม่เอาอักษร 2-3 ตัวที่มีอยู่ในพยัญชนะหรือเลือกเอาบางอันบางตัวนะครับถามว่าแล้วเราจะเรียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนไหมล่ะนะครับหรือบอกว่าไม่เอาละนะไม่เรียนในเรื่องราวของอิสลามก็เหมือนกันนะครับก้าวแรกของการเรียนรู้อิสลามคือการรู้จักพระเจ้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอิสลามมาจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าปฏิเสธคนที่เป็นต้นทางแล้วมายอมรับในหลักการอูดีอย่างนู้นดีอย่างนี้เนี่ยมันไม่ make sense เพราะนั้นในเรื่องราวของอิสลามจึงบอกว่าสิ่งที่มีหลายคนไปอ่านบทความไปหางานวิจัยหูมันเป็นเรื่องที่ amazing มากไปอ่านกุรอานหูทำไมอีกุรอานพูดไว้อย่างลึกซึ้งแบบนี้ยอมรับแล้วก็ไปยอมจำนนนะครับในเรื่องราวของกุรอานแต่บอกว่าฉันไม่รับต้นทางกุรอานมาจากพระเจ้าแต่ฉันไม่ยอมรับพระเจ้าเพราะนั้นในเรื่องราวนี้คือเรื่องสำคัญก็คือเรียนรู้รู้จักพระเจ้าก่อนแล้วสิ่งต่างๆมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับความจริงที่พบในอิสลามไม่รู้ว่าแต่ละท่านพบแบบนี้ไหมอันที่หนึ่งคนมุสลิมเชื่อในพระเจ้าหรือว่าเชื่อในอัลลอฮ์นั่นเองหลายคนไปบ้านมุสลิมไปดูว่าเฮ้ยและสิ่งเคารพแทนตัวพระเจ้าอยู่ตรงไหนอ่ะในบ้านพี่น้องชาวจีนชาวพุทธอาจจะมีหิ้งมีอะไรต่างๆไปดูในบ้านไม่มีรูปเคารพข้างบนเป็นมัสยิดเนี่ยนะครับมีนักศึกษาบอกอาจารย์ขอดูหน่อยได้ไหมข้างหน้าเนี่ยที่เป็นมินบัตที่เป็นที่เทศนาตอนเวลาขึ้นคุตบะฮ์มีอะไรอยู่ตรงนั้นป่ะเพราะเวลาละหมาดก็ไปยืนตรงนั้นแหละแล้วหันหน้าไปทางด้านนั้นด้วยอยากรู้ไปดูเดินกลับมาบอกผมถามว่าเจออะไรไหมเขาบอกว่าเจออาจารย์เจอกระดาษก้อนหนึ่งเด็กปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ประหนึ่งว่าเป็นลูกฟุตบอลเวลาว่างๆขึ้นมาเล่นกันบนมัสยิดก็เตะฟุตบอลกันเวลาครูมาก็เอาไปซ่อนไว้ตรงนั้นแต่ไอสิ่งที่เป็นรูปเคารพสิ่งแทนตัวพระเจ้าไม่มีแต่เชื่อเ
ชื่อถึงขนาดว่าพระเจ้าบอกอัลลอฮ์บอกว่าเดือนรอมฎอนอดข้าวอดน้ำนะนี่คือการพิสูจน์ความศรัทธาต่อพระองค์ด้วยความเชื่อนี้ทำบอกว่าห้ามดื่มเหล้านะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนที่จะทำให้จิตใจของมนุษย์ร่างกายของมนุษย์มันนั่นทุกศาสนาสอนแบบนี้แต่มุสลิมเนี่ยเคร่งครัดในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อในพระเจ้านี่คือคำสั่งของพระเจ้าเห็นไหมครับว่ามันมีที่มาแล้วก็ต่อมาเชื่อด้วยทำตามด้วยนะครับกลัวพระเจ้าด้วยแต่กลัวเนี่ยเวลากลัวพระเจ้าไม่ได้กลัวแล้วหาออกไปไกลๆยิ่งกลัวเท่าไหร่ยิ่งอยู่ไกลมากเท่านั้นใกล้มากเท่านั้นใครที่มีความจำเกรงกลัวต่อ Allah เขาจะละหมาดบ่อยขึ้นเขาจะไม่ทำความชั่วเขาจะไม่ทำความผิดไม่เหมือนกับกลัวสิ่งที่มนุษย์กลัวกลัวงูกลัวผีกลัวอะไรก็จะออกห่างแต่ว่าการกลัวพระเจ้าของมุสลิมไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่มีสิ่งเคารพแทนตัวไม่มีรูปวาดไม่มีภาพเหมือนหรือสัญลักษณ์ใดๆแทนตัวพระเจ้าอย่างมากที่เราเห็นอักษรแบบนี้ขออนุญาตนะครับอักษรที่เขียนตัวเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยบิสมิลลาห์เนี่ยตัวคำว่าอัลลอฮ์เป็นวอร์ดดิ้งภาษาอาหรับอ่านออกเสียงว่าอัลลอฮ์ที่เขียนอยู่ตามบ้านอยู่ในสิ่งต่างๆนะครับอันนี้คือคำอ่านที่อ่านเหมือนกับเราเขียนคำภาษาไทยว่าอัลลอฮ์นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งแทนตัวพระเจ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอิสลามท้าทายให้พิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งหลักตรรกะวิทยาง่ายๆมันยังคงแล้วก็ไม่ได้พิสูจน์แค่เฉพาะคนยุคนี้นะครับในกุรอานบอกว่า 1,400 กว่าปีเมื่อท่านนบีเอาศาสนามาบอกแล้วในกุรอานนี้ก็ลงมาว่าวะอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลิห์ขออนุญาตใช้ภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าถ้าหากว่าเจ้าสงสัยในสิ่งที่มุฮัมมัดหรือศาสนทูตจากพระเจ้านี่นำมาจงนำมาให้เหมือนกับกุรอานเนี่ย1ซูเราะห์นะครับถ้าเจ้าทำได้หรือถ้าท่านมีความรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงนะครับอาหรับก็พยายามที่จะแต่งรับประพันธ์สิ่งที่เหมือนกุรอานแต่พอเอามาแล้วเนี่ยคนที่ฟังคนที่รู้หรือนัยยะของสิ่งที่แต่งมาเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมหรือมันไม่ได้มีคุณค่าใดๆเลยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่อย่างท้าทายแล้วทุกวันนี้นะครับสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานที่หลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าจริงไม่มีสิ่งใดค้านเลยยังมีคงมีบางเรื่องเช่นมนุษย์มาจากลิงอิสลามบอกมนุษย์มาจากพระเจ้าถูกสร้างมาเริ่มจากอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นดินแล้วปัจจุบันทฤษฎีของดาร์วินที่บอกว่ามนุษย์มาจากลิงไอ้ซากโครงกระดูกหรือโคหัวกะโหลกต่างๆเนี่ยถูกนำมาชี้แจงถึงการเป็นโมฆะหรือการโกหกที่ถูกจับได้หลายๆครั้งนะครับเราก็จะสอนเรื่องนี้เหมือนกันให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะครับต่อมาสิ่งที่มันปิดกั้นมนุษย์หรือบุคคลทั่วไปในเรื่องของพระเจ้าท่านว่าสิ่งเหล่านี้จริงไหมอันที่หนึ่งเขาเชื่อกันมาแบบนั้นมันจึงทำให้เราไม่อยากที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าหรือทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นความเชื่อเดิมๆหรือไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวหรือจะเข้าไปคิดหรือบางทีมันก็คิดอยู่นั่นแหละแต่ว่าอย่าไปยุ่งหรืออย่าไปคิดต่อเลยเราเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะประกายเป็นการแสดงความลบหลู่หรือบางคนบอกว่าโอ้ยคนรุ่นใหม่นี้มันขึ้นไปถึงดวงจันทร์กันแล้วไปถึงตรงนู้นยุทธ 5G ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเรื่องราวของพระเจ้ามันเป็นเรื่องไม่ make sense มันเป็นเรื่องงมงายไร้สาระนะครับหรือแม้กระทั่งมันต้องสูบพิสูจน์ด้วยสิมันต้องเอาวิทยาศาสตร์มาจับถ้าวิทยาศาสตร์จับได้เชื่อถ้าจับไม่ได้ก็ไม่เชื่อนะครับนี่คือข้อมูลโดยทั่วๆไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยง่ายๆเลยตรรกะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุหรือสิ่งทุกสิ่งเนี่ยมันต้องมีตัวตนอยู่นะมันต้องมีอยู่เอาตรรกะนี้ไปเทียบกับพระเจ้านะเขาบอกว่าถ้าสิ่งที่มีมันต้องมองเห็นถูกไหมอันนี้คือตรรกะโดยพื้นฐานของวัตถุทั่วๆไปถ้ามองไม่เห็นแปลว่าสิ่งนั้นไม่มี
เอาตรรกะเดียวกันไปเทียบกับพระเจ้าเขาบอกว่าถ้าพระเจ้ามีก็ต้องมองเห็นถ้ามองไม่เห็นก็แปลว่าพระเจ้าไม่มีก็เลยมีพระเจ้าเยอะแยะมากมายเลยที่ถูกสร้างรูปขึ้นมาจากโมเดลจากคนคนเดียวหรือศาสดาหรือศาสนทูตผู้นำสารต่างๆคนเดียวที่มีแต่เวลาไปดูรูปที่ถูกสร้างขึ้นมากับกลายเป็นว่ามีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันเยอะแยะมากมายถ้าพวกเราเคยไปเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปในศาสนสถานเป็นวัดเป็นแหล่งสำคัญทางด้านพุทธศาสนาท่านจะพบว่ารูปเคารพนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดูหมิ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับรูปเคารพที่เป็นรูปของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งพระองค์เนี่ยก็มีท่านเดียวนี่แหละแต่ทำไมเวลาที่พม่าอย่างนึงไปที่จีนอย่างนึงไปที่ไทยอย่างนึงภาคเหนือภาคใต้เลยก็มีภาพลักษณ์ต่างๆที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่เราพบเห็นโดยทั่วๆไปเอาละครับมาตั้งคำถามว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีแล้วถ้าพระเจ้ามีพระเจ้าคือใครแล้วมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคำถามอย่างที่ผมเกริ่นนำตั้งแต่ต้นนะว่าเรากำหนดคุณสมบัติของพระเจ้าเหมือนกันแล้วนะว่าสิ่งไหนก็ตามที่มนุษย์ที่มีสติปัญญาอย่างเรานะครับยอมให้การเคารพสักการะในฐานะว่าสิ่งนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตเราให้เป็นให้ตายให้โชคให้ลาภให้นู่นให้นี่กับเราได้ถือว่าสิ่งนั้นคือพระเจ้าของบุคคลคนนั้นพอบางคนบอกนับไปนับมาโอ้เยอะเลยยิ่งปีนี้ขึ้นปีใหม่บอกว่าปีงูใหญ่สายมูต้องมาแล้วนะครับก็มีเยอะแยะที่เข้ามาตอบสนองความเชื่อแบบนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับงูใหญ่ตามที่ว่าแล้วก็แสดงการเคารพสักการะคนที่เป็นพุทธแท้นะครับที่มีความเชื่อท่านที่บอกว่าในเรื่องราวของพุทธศาสนากับสิ่งที่มีอยู่ในสังคมวันนี้เนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเยอะมากเลยแม้กระทั่งพระพระยอมท่านบอกว่าของอิสลามเนี่ยเขาดีนะเขามีองค์เดียวเวลาเขาไหว้เขาก็ไหว้องค์เดียวแล้วองค์เดียวที่มีนี่แหละไม่มีพุทธพาณิชย์หรือไม่มีอิสลามพาณิชย์ที่ขายเครื่องรางของขลังเวลาเขาไปไหว้เจ้าเขาก็คือไปละหมาดเนี่ยไม่ต้องพกของเส้นของไหว้ไปแต่ตัวไปแสดงการเคารพสักการะการก้มการเงยอันนี้คือเรื่องที่พบเห็นได้โดยปกตินะครับเอาละอันนี้เราไปดูนะเรากลับไปดูในสิ่งที่เป็นจริงในโลกใบนี้ซึ่งบางครั้งเรารู้หรือเราก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องใช้อะไรที่มันสูงส่งอะไรมากมายนักมนุษย์โดยปกติเราเรียนวิทยาศาสตร์กันขั้นพื้นฐานนะบอกว่าโลกตามทฤษฎีบอกว่ามันเกิดจากทฤษฎีบิ๊กแบงตู้มนึงขึ้นมาแล้วมันก็เป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้คือสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทราบถ้าเราถอยหลังไปก่อนที่จะโลกจะมีมันก็คือเวลาที่ย้อนไปแล้วเราย้อนไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าการกำเนิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจักรวาลเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีมาก่อนถูกไหมเพราะว่าถ้าโลกมันมีจุดกำเนิดของมันถ้าถอยเวลาไปโลกนี้ก็ไม่มีแล้วถ้าถอยไปกว่านี้มันก็มีแต่พอพบว่าดวงดาวนับแสนนับล้านดวงที่มีอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่ไกลหรือมองไม่เห็นหรือไปดูจากภาพกราฟิกจากที่ช่วงอวกาศเราก็จะพบว่ามีดวงดาวนับหมื่นนับแสนล้านดวงที่มันอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเอาที่เรารู้จักมากที่สุดก็แล้วกันที่ครูวิทยาศาสตร์สอนเรามาเรารู้จักสิ่งนี้ครับนะอันนี้แหละคือผมยกตัวอย่างคือดวงอาทิตย์คือแหล่งพลังงานที่วิทยาศาสตร์บอกไม่ได้ว่ามันเกิดมายังไงแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ในอิสลามเนี่ยมีคำตอบมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้ผู้สร้างเป็นคนสร้างมันมาแล้วก็ไม่ได้สร้างอย่างเดียวนะครับออกแบบระบบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงอยู่ของมันด้วยนะครับโลกใบนี้ประกอบด้วยระบบสุริยะจักรวาลที่เรารู้จักแบบนี้ครับมีโลกนะครับแล้วก็มีถัดออกมาอีกหน่อยนึงถัดออกมาอีกหน่อยนึงนะครับมีดวงอาทิตย์แล้วก็อันนี้คือโลกห่างประมาณ9,000กว่านะครับซึ่งระยะของโลกใบนี้มันบังเอิญนะ
วิทยาศาสตร์เขาใช้คำว่าบังเอิญมันบังเอิญไปอยู่ตรงจุดตรงนี้พอดีแล้วมันทำให้ไอ้ดาวดวงนี้คือดาวอังคารเนี่ยใหญ่แต่มันร้อนสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยไปตรงนี้มันเล็กกว่านี้แต่ว่ามันหนาวเย็นแล้วไปกลุ่มก๊าซสิ่งมีชีวิตก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไอ้โลกใบนี้นะครับพอมันแบบปั้งขึ้นมาแล้วมันก็เป็นระยะห่างก็ไม่เท่ากันแต่ว่าเวลาที่เกิดโลกใบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันเอียงประมาณ23องศามันลอยเท้งเต้งไม่วิ่งสะเปะสะปะในขณะที่มันเอียงอยู่แบบนี้มันหมุนรอบตัวเองใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงกับ1ส่วน4ของวันเป๊ะๆ เลยนะไอความไวในการเคลื่อนตัวเนี่ยมันทำให้เรามีแรงดึงดูดที่อยู่บนโลกใบนี้ซึ่งต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ถ้าหากว่าเวลาเราออกไปอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็จะลอยเวลาเขาส่งกระป๋องโค้กเนี่ยอยู่ในยานอวกาศเขาก็จับแล้วเขาก็ปล่อยไปแบบนี้มันก็ลอยไปแต่นี่เราปล่อยเมื่อไหร่ตกนะครับมันเอียง24องศาหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงแล้วมันก็วิ่งรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลากี่วันครับ365วันไม่ขาดไม่เกินอันนี้คือระบบที่มันถูกสร้างขึ้นแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดผมไม่รู้นะครับว่าเกิดขึ้นกี่ร้อยกี่พันล้านปีแล้วแต่นี่คือเรื่องราวที่เป็นคอมมอนเซนแล้วมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าระบบนี้มันเพี้ยนหรือมันไม่ทำงานแบบนี้สักนิดเดียววันนี้ตื่นเช้ามาดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นเพราะว่าโลกไม่หมุนวุ่นวายกันทั้งหมดเลยดวงอาทิตย์ไม่ให้แสงกับโลกใบนี้มันจะหนาวเย็นเป็นน้ำแข็งแล้วสิ่งมีชีวิตจะพากันล้มตายหมดเลยนะครับอันนี้คือเรื่องแต่ว่าความสัมพันธ์กับโลกใบนี้ผมมาเล่าต่อกับเรื่องราวของพระเจ้าเพราะมนุษย์เป็นผู้ที่สูบข้างขึ้นมาด้วยความอ่อนแอเราเนี่ยอ่อนแอกว่าสัตว์ทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกใบนี้ไก่มันถูกฟักออกมาจากไข่เนี่ยนะครับมันใช้เวลาในการพยุงตัวมันเองเนี่ยประมาณ 2-3 วันมันวิ่งตามแม่มันไปหากินแล้วรอดแล้วลูกวัวลูกควายที่ถูกคลอดออกมาเนี่ย2ชั่วโมงมันต้องยืนให้ได้แล้วเป้าหมายของการดำรงชีวิตอยู่มันต้องวิ่งไปหาเต้านมแม่มันให้ได้นี่คือเซนส์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาไม่มีใครสอนมันแต่นี่คือเรียกว่าฮีดายะห์หรือการชี้ทางนำเพื่อเอามันมีแต่ว่ามนุษย์เนี่ยรอดในทุกเรื่องรอดในโลกใบนี้พอช่วยเหลือตัวเองได้แต่รอดในโลกหน้าที่จะไปถูกลงโทษบางทีไม่รอดเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือความดีอะไรคือความไม่ดีถ้าเอาความดีมันอยู่ที่ตัวเราเองเป็นคนกำหนดมนุษย์มีความอ่อนแอและมนุษย์ก็ต้องการที่พึ่งทุกครั้งที่เราเริ่มรู้สึกท้อแท้รู้สึกผิดหวังรู้สึกเฟลล้มเหลวมนุษย์จะหาที่พึ่งและมนุษย์ก็หวาดกลัวมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจึงพบว่าเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดปัญหาหรือมันเกิดภัยพิบัติหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมนุษย์จะแสวงหาแล้วก็นี่คือรายนามแห่งพระเจ้าอันนี้คือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอินเดียเนี่ยเยอะมากไม่ได้เอารูปมาให้ดูแต่เอาชื่อมานี่ถูกบันทึกไว้ในข้อมูลเชิงวิชาการโดยทั่วๆไปอันนี้คือรายนามแห่งพระเจ้าในส่วนของญี่ปุ่นก็เป็นเทพเทวะต่างๆทั้งนั้นจะสังเกตได้ว่าจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับธรรมชาติสายฟ้าดวงอาทิตย์ความชั่วร้ายพระจันทร์พายุนั่นหมายความว่าพอมันเกิดปรากฏการณ์อะไรต่างๆเหล่านี้มนุษย์กลัวมนุษย์เองก็หาที่คุ้มครองแล้วก็กำหนดสิ่งเหล่านั้นคือพระเจ้าในบ้านเราก็ไม่ใช่น้อยนะครับที่เรายอมสักการะยอมศิโรราบยอมกราบร่ำว่าแล้วถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตเราหรือช่วยเหลือเราแล้วอันนี้เป็นต้นกำเนิดที่มาของพระเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ส่วนของกรีกโบราณซึ่งมีความเชื่อแล้วก็เป็นที่มาของการปั้นรูปแทนตัวพระเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะของพระเจ้าที่บอกไว้ถูกกำเนิดลูกมากมายมี2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นยักษ์100มือ50หัว3ตนชื่อนู่นชื่อนี่อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์เคารพในฐานะพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วก็มีคนให้การเคารพสักการะ
หลายคนในนั่งที่นี้อาจจะทางไม่ใช่หรอกอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่อแต่ว่ามีคนเชื่อแบบนี้จึงถือว่านี่คือพระเจ้าที่มากมายหลากหลายทำไมถึงเกิดเช่นนั้นหรือแม้กระทั่งแบบนี้คนที่ไปเรียนรู้เข้าใจหรือไปศึกษาแล้วทำศาสตร์พวกนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นพระเจ้าไปได้เหมือนกันเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการคำชี้แนะชี้นำเราก็ไปหาหมอดูไปหานักมายากลหรือเป็นคนที่มีรู้เรื่องศาสตร์เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายสายมูรู้จักดีนะครับแล้วก็จะอธิบายว่าเราเกิดแบบนี้จะเป็นอย่างนู้นเป็นต้องไปนู่นเราเองฝากชีวิตเราไว้กับคำพูดของเขาเขาพูดยังไงเชื่อหมดนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อความศรัทธานะครับหรือแม้กระทั่งแบบนี้ภาพนี้เขาเขียนว่า Only Thailand ในภาพนี้มีอยู่2 ส่วนที่เป็นพระเจ้าส่วนที่1ก็คือตัวงูเหลือมตัวใหญ่เนี่ยมีความเชื่อโอ้นี่แหละงูอะไรต่ออะไรก็ว่าไปกับอันที่2ก็คือเด็กคนนี้เก่งขนาดไหนอ่ะมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธาที่สามารถที่จะควบคุมงูอยู่นอนนิ่งไม่เป็นไรเลยถ้าใครไปศึกษาธรรมชาติของสัตว์ประเภทนี้เลี้ยงมันมานะครับให้อาหารป้อนอาหารมันมามันกินอิ่มแล้วมันก็เหมือนกับลูกแมวเชื่องๆตัวนึงนั่นเองแต่นี่คือสิ่งนึงที่พอเราไม่เห็นเราก็ทึกทักไปหรือบางทีเค้าเรียกว่าอุปโลกไปเลยก็มีแล้วก็การให้สิทธิ์ในการเคารพสักการะจึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับบ้านเรานะครับต่อมาอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยวันที่16วันที่30นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะไม่ว่าจะมีอะไรแปลกๆมาต้นกล้วยออกปีกลางต้นนู่นนี่นั่นก็จะมีคนที่ให้สิทธิการเคารพสักการะในฐานะพระเจ้าเหมือนกันนะครับผมถึงบอกว่านี่คือสิ่งนึงที่มันมีอยู่คำถามมาแล้วเราล่ะพระเจ้าที่เราจะให้สิทธิ์เคารพสักการะเป็นยังไงสำหรับคนมุสลิมอิสลามมีความชัดเจนแล้วว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าแล้วพระองค์ก็บอกไว้ว่าพระองค์มีลักษณะแบบไหนเพราะนั้นในกุรอานจึงถามไว้ว่าเหล่านั้นคือผู้สร้างหรือสิ่งถูกสร้างกันแน่พระเจ้าคือผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์นะครับนักปรัชญาบอกว่าเอารอฟนักศักตะรอบรอบบักรู้จักตัวเองให้มากๆแล้วท่านจะรู้จักพระเจ้าถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักตัวเองว่าเฮ้ยไอ้ระบบที่มันซับซ้อนอยู่ในร่างกายเราเป็นคนดีไซน์หรือเป็นคนเลือกมันมาเองหรือเปล่าเลยระบบหายใจระบบย่อยระบบเลือดระบบนู่นนี่เราถูกวางระบบเหล่านี้ไว้กับตัวเราเองแล้วใครล่ะเป็นคนทำสิ่งเหล่านี้ให้เราบางคนบอกว่าพ่อแม่เราไงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ตอบได้ดีนะครับว่าเราจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกเราเองหรือเปล่าใครที่เคยมีลูกนะครับหรือรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์สิ่งที่แม่ขอให้ลูกแม่ขออะไรครับแม่ขอให้ลูกคนเนี้ยมีทุกอย่างครบ32เหมือนกับเด็กคนอื่นใช่ไหมขอทำไมครับทำไมไม่ทำเองทำไมถึงขอทำไมไม่ทำเองเพราะเราทำสิ่งเหล่านี้เองไม่ได้เราจึงมอบให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของชีวิตเนี่ยเป็นคนจัดการให้เราและพระองค์ก็เลือกคัดสรรตั้งแต่สเปิร์มที่แข็งแรงที่สุดมาเป็นการปฏิสนธิจนกระทั่งเกิดขึ้นมาเป็นทารกนะครับที่สมบูรณ์อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่านี่คือครีเอเตอร์คือผู้สร้างครับและข้าไม่ได้บังเกิดยินและมนุษย์มาเพื่อการใดเลยนอกจากเพื่อเคารพภักดีข้าเพราะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างในอิสลามบอกว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาสร้างโลกใบนี้พระองค์ไม่ได้ต้องการให้มนุษย์มาเส้นไหว้ต้องมาให้อาหารหรือพระองค์เป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือว่าแล้วใครล่ะจะแสดงการขอบคุณขอบคุณถูกคนหรือเปล่าเพราะว่าการขอบคุณเราเองใครให้อาหารเราเลี้ยงข้าวเราช่วยเหลือเรายังขอบคุณคนนั้นเลยแล้วว่าเวลาที่คนเขาช่วยเหลือเราแล้วเราไม่ขอบคุณนั้นแปลว่าอะไรครับไม่รู้คุณถูกไหมอัลลอฮ์ก็บอกแล้วว่าอัลลอฮ์ให้มาแล้วพระองค์บอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะให้แสดงการขอบคุณด้วยกับการภักดีข้าไม่ประสงค์ปัจจัยยังชีพจากพวกเขาเหล่านั้นและข้าไม่ประสงค์ให้พวกเขาเหล่านั้นให้อาหารแก่ข้าถ้าจริงข้าอัลลอฮ์นั้นได้ประทานปัจจัยยังชีพอย่างมากมายและทรงมีพลังเข้มแข็งยิ่งนี่คือลักษณะที่พระองค์บอกกับเรานะครับเพราะนั้น
สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แม้กระทั่งเพียงแค่ดินที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่เขาบอกว่าคุณเอาเม็ดพันธุ์อะไรไปปลูกไว้แล้วเอาน้ำรดมันก็ขึ้นหมดแหละดินเดียวกันต้นไม้ที่เติบโตมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ต่างกันให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันให้คุณอาหารคุณค่าอาหารที่ไม่เหมือนกันและนี่คือความยิ่งใหญ่หรือการประทานให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่พระผู้เป็นเจ้าบอกให้แล้วก็ไม่เคยมาเก็บอะไรกับเราเลยเอาละครับอันนี้คือข้อเตือนสติที่มีอยู่ในกุรอานที่ผมบอกว่าแล้วตกลงใครสร้างใครกันแน่พระเจ้าเป็นผู้สร้างหรือพระเจ้าถูกสร้างขึ้นมากันแน่พระเจ้าเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพเราหรือพระเจ้ารอการเส้นร่ายจากเรากันแน่นะครับเอาละต่อไปทีนี้เอาสรุปความบังเอิญที่ผมบอกให้ในโลกใบนี้เราพบว่าในโลกใบนี้ถ้าเราอยู่เนี่ยความบังเอิญคือความไม่แน่นอนที่เอาอะไรไม่ได้แต่ว่าไอ้ความบังเอิญทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าแล้วไอ้เทหะวัตถุก่อนที่จะมีโลกหรือดาวอื่นๆเนี่ยไอ้อันแรกเนี่ยมันมาจากไหนอันต่อๆไปมันอธิบายได้นะครับว่ามันระเบิดปุ๊บแล้วมันก็ต่อไปแต่ไอ้อันแรกที่มันไม่เคยมีแล้วมันมีมาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแล้วประเด็นต่อมาก็คือว่าทำไมระยะห่างที่ว่าเนี่ยมันเท่ากันหรือมันเหมาะสมไม่ร้อนเกินไปไม่นะมันจะร้อนหรือจะหนาวแต่ว่ามันทำให้มนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ได้เรายังสามารถปรับตัวได้มนุษย์พยายามไปอยู่โลกอื่นนะครับที่เขาบอกว่าโลกนี้มันกำลังจะมีปัญหานู่นนี่เขาหาทางที่จะไปอยู่โลกจะไปปลูกต้นไม้สักต้นนอกโลกยังทำกันไม่ได้เลยแต่ในโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เรารู้จักมามันสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หมดโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยมีทุกสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่มีอุณหภูมิมีแสงสว่างมีแรงดูดมีน้ำมีความสมดุลต่างๆมีชีวิตมีสัตว์มีมนุษย์อยู่นะครับแล้วก็มีความแม่นยำอยู่เขาบอกว่าโลกเนี่ยคือผลงานของพระผู้เป็นเจ้าที่เราสัมผัสได้มันก็เหมือนกับนะครับมันก็เหมือนกับนาฬิกาสักเรือนหนึ่งนะครับที่มันมีเข็มบอกเวลาสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้ก็คือเหมือนกับตัวเข็มนาฬิกาที่มันบอกเวลาในแต่ละนาทีแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้มันมีเบื้องหลังมันก็คือฟันเฟืองเล็กๆที่อยู่ในนาฬิกาเขาถึงบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ชิ้นส่วนนาฬิกาจะประกอบเป็นนาฬิกาได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีช่างซ่อมนาฬิกาเขาบอกนาฬิกาเนี่ยมันประกอบด้วยไอ้เฟืองเหล่านี้แล้วเอาเฟืองไปใส่ไว้ในกล่องแล้วช่วยกันเขย่าคุณคิดว่าจะเขย่ากี่ครั้งมันถึงจะเข้าร่องเข้ารอยแล้วกลายเป็นนาฬิกาแบบที่มีช่างซ่อมหรือช่างประกอบได้เขาบอกว่าอย่าเอานาฬิกาเลยครับอาจารย์เอาลูกเต๋า6ลูกหรือ12ลูกใส่ไว้ในกล่องแล้วเขย่าคิดว่าจะเขย่าเต๋าสักกี่ครั้งที่มีหน้าตัดเรียงกัน6ลูกหรือ12ลูกเป็นเลขเดียวกันเลยเขาบอกว่าเขย่าทั้งชีวิตก็ไม่เป็นเพราะนั่นคือความบังเอิญมันอาจจะบังเอิญมีสักครั้งหนึ่งที่มันใจนั่นนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วโลกใบนี้คือผลงานของพระเจ้าตัวเราเองนี่แหละคือผลงานของพระเจ้าที่เราใช้สติปัญญาทำความรู้จักได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับทีนี้พระองค์ก็บอกไว้ว่าในอิสลามบอกว่าร่องรอยมันแสดงถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นผู้กระทำอยู่เสมอสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้อย่าสรุปว่าสิ่งนั้นไม่มีสาเหตุย่อมอยู่คู่กับผลอยู่เสมอแล้วก็ไม่มีใครที่จะวาดรูปหรือทำรูปเหมือนในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นได้นะครับในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอานาไลซากามิสลิฮิชัยอุนฉันน่ะไม่เหมือนกับสิ่งใดที่มีอยู่ในโลกใบนี้หรือสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเคยพบเคยเห็นเลยแล้วถ้าจะให้วาดรูปสิ่งที่ไม่เคยเห็นวาดได้ไหมอาจจะเป็นไปได้ด้วยจินตนาการไม่ต้องเอาวาดรูปพระเจ้าหรอกนะครับถ้าแจกแผ่นใสสมัยก่อนมีไอ้ที่ปิ้งนะไอ้เครื่องฉายนะแล้วเอาให้คนละแผ่นละแผ่นแล้วบอกว่าให้คุณวาดรูป Hand of God ไม่ใช่ที่มาตัวหน้าตบบอลเข้าโกไม่เอานะคิดว่าพระหัตถ์แห่งพระเจ้าหรือมือของพระเจ้าน่าจะมีลักษณะแบบไหนที่ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ละเอียดละออยับยนได้เนี่ยลองวาดกันมาหน่อยสิแล้วเอารูปแต่ละคนวาดมาวางซ้อนกันแล้วก็ฉายคุณว่ารูปมือนั้นหรือพระหัตถ์ที่วาดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันเอารูปไม่ได้เลยนะอันนี้แค่สิ่งที่เคยเห็นแต่ถ้าวาดรูปในสิ่งที่ไม่เคยเห็นเนี่ยวาดไม่ได้คนที่วาดรูปอยู่บนโบสถ์หารูปซาตานไม่ได้
ไม่รู้จะเอารูปใครดีมีคนคอยมาแซะเขาว่าเมื่อไหร่จะวาดให้เสร็จสักทีเหลือรูปเดียวพระบิดาเรื่องพระบุตรเรื่องของสาวกเขียนไปหมดแล้วเหลือแค่รูปซาตานทำไมวาดไม่ได้จะเอาให้น่ากลัวเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าหวาดกลัวเลยสุดท้ายไม่รู้จะเอารูปไหนเอารูปคนที่คอยมาไล่ดุไล่ว่าเขียนเป็นรูปซาตานแปะอยู่ในโบสถ์จนถึงทุกวันนี้หาจินตนาการรูปเหล่านี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความรู้ทีนี้ในกุรอานมีอัสมาอุลฮุสนาหรือพระนามของอัลเลาะห์ที่บอกถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์99พระนามผมคงจะไม่ได้กล่าวทั้งหมดแต่ว่าเอาบางประการเพียงแค่คนมุสลิมหรือเวลาเราเรียนใครเคยอ่านซูเราะห์1สั้นๆมีอยู่3วรรคกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวัดเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะมาให้เราเป็นตัววิเคราะห์พระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามุฮัมมัดจงบอกกับคนนะครับจงประกาศกันว่าอัลลอฮุสซะมัดกุลฮุวัลพระเจ้านะมีองค์เดียวนะจะองค์ไหนก็องค์เดียวเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มในการปกครองเอาสมมุติอย่างนี้นักเรียนมาเต็มห้องเลยผมเดินเข้ามาผมสั่งอย่างนึงอาจารย์บรรจงเดินเข้ามาสั่งอีกอย่างนึงคำถามที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาคำสั่งไม่ตรงกัน2คนเนี่ยเราจะถามว่าไงครับใครใหญ่กว่ากันวะเชื่อใครดีวะถูกไหมแค่นี้นะแค่มนุษย์กับมนุษย์ที่สั่งการกันเองเลยแล้วถ้าหากว่ามีเหมือนการทำได้อันนั้นก็คือสิ่งที่มันมีความเหลื่อมล้ำพระเจ้าไม่สมบูรณ์แล้วนะครับอันที่หนึ่งพระเจ้ามีองค์เดียวนะครับอัลลอฮ์พระองค์เป็นที่พึ่งที่พึ่งนั้นหมายความว่าให้ได้กับทุกสิ่งให้กับเราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ใช่เป็นคนที่พึ่งพาอาศัยนะครับไม่ต้องการว่ามนุษย์ต้องมาให้เรานะครับให้กับพระเจ้าอัลลอฮ์ลัมยาลิดวะลัมยูลัดพระองค์ไม่เป็นบุตรของใครและพระองค์ก็ไม่บังเกิดใครไม่ถูกบังเกิดคือไม่ได้สืบเชื้อสายต้องมีพ่อมีแม่อยู่ในการสืบสันติวงศ์แล้วก็ไม่มีบุตรที่ถ่ายมาจากพระเจ้าองค์นั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันพระองค์แตกต่างจากบรรดาสรรพสัตว์หรือสรรพสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้พระองค์บอกไว้นะครับว่ามีองค์เดียวนะแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงสร้างสิ่งต่างๆตามลักษณะของการดำรงชีวิตอยู่แม้กระทั่งมนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งถูกสร้างที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วถ้าอัลลอฮ์สร้างเราให้จมูกหงายขึ้นนี่ยุ่งเลยนะฝนตกน้ำไหลเข้าจมูกเราตายเลยลำบากกันตายเลยนะทุกอย่างสวยงามหมดเพราะฉะนั้นมันอาจจะดำไปนิดมันอาจจะแบนไปหน่อยมันอาจจะไม่อัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็ดีกว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วนะครับทรงทำรูปร่างเป็นผู้ที่ทรงอภิบาลหัวใจเราเนี่ยมันเต้น70กว่าครั้งต่อการ1นาทีเนี่ยเวลาที่เราหลับลึกๆเนี่ยสมองร่างกายเราอ่ะมันยังคงดำรงอยู่มันไม่หยุดหายใจไปเลยเพราะว่าคนนอนก็เหมือนกับคนตายอัลเลาะห์ยังดูแลให้ทุกชีวิตถ้าหากว่ายังไม่ถึงอายันหรือเวลาสุดท้ายของเขาได้รับการอภิบาลในการดูแลนะครับพระองค์ทรงเป็นผู้พิประทานปัจจัยยังชีพอย่างที่บอกว่าถ้าริสกีของใครยังไม่หมดหน้าที่เราคือไปแสวงหามันแล้วพระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพให้เป็นผู้ที่ทรงกรุณาปราณีนะครับเป็นผู้ที่ให้โดยที่พระองค์เนี่ยไม่ได้หวังการตอบแทนใดๆจากมนุษย์สิ่งที่พระองค์ต้องการจากมนุษย์ก็คือการแสดงการขอบคุณแล้วการเชื่อฟังเท่านั้นเองนะครับถ้ามนุษย์รวมกันแล้วไม่มีใครกราบไหว้สักการะอัลเลาะห์เลยแม้แต่คนเดียวพระเจ้าก็ไม่ได้ตกต่ำแต่ประการใดพระเจ้าก็ยังคงเป็นพระเจ้าเหมือนเดิมและถ้ามนุษย์ไม่มีหลักการในการดำรงชีวิตความเดือดร้อนนั่นแหละจะเกิดขึ้นกับมนุษย์แต่ต่างกับบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างถ้าวันใดที่ไม่มีใครให้ความสำคัญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีค่าเลยใครเห็นสฟิงค์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนกลัวในสมัยของฟาโรห์กลัวมากเพราะสฟิงค์มีหน้าที่เฝ้าพระศพทุกวันนี้สฟิงค์เนี่ยดั้งหักผมถามไกด์ว่าทำไมดังหักเพราะว่าเวลาที่มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเนี่ยเขาใช้เป็นเป้าในการยิงปืนนักรบนะครับคอยใช้ยิงปลายจมูกสฟิงค์จนสฟิงค์จมูกวีเพราะว่าความศรัทธาการให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็หมดคุณค่าลงก็ไม่มีความสำคัญไม่มีความน่าเคารพยกย่องใดๆแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่ทรงให้ทางนำนะครับอย่างที่บอกว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยทางนำในการเอาตัวรอดพระองค์ให้แต่การเอาตัวรอดหรือการรอดพ้นจากการลงโทษบางทีมนุษย์ไม่รู้ลูกเต่ามีใครเคยสอนมันมั่งว่าเมื่อมันคลอดออกจากไข่แล้วมันต้องเดินลงทะเลพ่อแม่ไข่มันแล้วก็ทิ้งไปเลยแต่เวลาที่มันคลอดหรือว่าได้เวลาไข่มันฟักตัวขึ้นมาเนี่ยพอมันพ้นจากทรายมามันเดินลงทะเลนี่คือเซนส์หรือฮิดายะในการดำเนินชีวิตมนุษย์ก็มีแต่ว่าเกินไปกว่านั้นเนี่ยการดำรงอยู่แล้วก็การที่จะได้รับการตอบแทนความดีงามจากพระผู้เจ้าเข้าไปอยู่ในสวงสวรรค์นั้นอันนั้นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการการชี้นำนะครับอีกสัก 2-3 อันเป็นผู้ที่ประทานให้อย่างล้นเหลือเป็นผู้ที่พ้นอย่างวิสัยของมนุษย์อย่าไปนึกอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นแบบอย่างนู้นพระเจ้าจะต้องมีหน้าไม่ใช่นะครับพระเจ้าเพียงแค่รู้ว่ามีและพระองค์มีอำนาจเหนือชีวิตเราก็เพียงพอแล้วนะครับเรายังไม่รู้จักวิญญาณของเราเลยเรายังบอกไม่ได้หรือว่าอากาศเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าเวลาเราหายใจได้เรารู้ว่าอ๋ออากาศที่เราอยู่เนี่ยมีอากาศเราบอกไม่ได้ว่าลมหน้าตาเป็นยังไงแต่พอเห็นใบไม้ปลิวใบไม้ไหวเราบอกว่าอ่านแล้วนั่นคือมีลมพัดผ่านกันอยู่นะครับนี่คือเรื่องง่ายๆที่เกี่ยวข้องนะครับการคงอยู่ถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพินาศไปมนุษย์ตายทรัพย์สินทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้เกิดแก่เจ็บตายมันมีเกิดแล้วมันก็มีดับแต่ว่าพระเจ้าไม่อยู่ในวัฏจักรแบบนี้พระองค์ทรงและพระองค์ทรงดำรงอยู่นะครับต่างจากสิ่งอื่นๆนะครับอย่าไปจินตนาการหรือจะไปหาเลยว่าพระเจ้าจะมีรูปร่างอย่างไรแล้วพระองค์ทรงรอบรู้ตั้งแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดจนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นเกิดนะครับแล้วก็รู้ในทุกรู้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในใจเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาขอดุอามีคนถามว่าแล้วจะขอยังไงอ่ะเราไม่ได้ตะโกนใช่ไหมเราขอจากใจเราเนี่ยขอรับประทานสิ่งเหล่านั้นเพราะอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่พระองค์บอกแล้วพระองค์ก็ตอบรับในสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับเรานะครับพระองค์ทรงรอบรู้และพระองค์ทรงได้ยินโอเคครับก็คงจะได้รับข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักพระเจ้าในอิสลามไม่ยากไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนแค่ทำความรู้จักตัวเราเองแล้วก็กลับไปทบทวนว่าสิ่งที่คนทั้งหลายให้การเคารพสักการะในฐานะพระเจ้านั่นคือพระเจ้าใช่ไหมบางคนบอกไอ้อย่างนี้ไม่น่าจะใช่ฉันไม่เชื่อแบบนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยอาจจะเชื่อบางเรื่องแต่ปฏิเสธบางเรื่องแล้วค่อยๆคัดกรองไปเรื่อยๆและเอาองค์สุดท้ายสิ่งที่อยู่ในลักษณะที่ช่วยเหลือเราได้มีองค์เดียวแล้วก็ตอบแทนเราได้ตอบคำถามในสิ่งต่างๆที่เราสงสัยได้มีหลักในการดำเนินชีวิตให้เรานั่นแหละคือผู้ที่ให้ศาสนานี้มาแล้วก็ผู้ที่ให้ทางรอดกับเราก็คงจะมีเท่านี้แหละครับอันนี้ประเด็นนี้ไม่ทันการตั้งภาคีก็คือการเอาสิ่งอื่นมาเทียบกับพระเจ้าเมื่อมีพระเจ้าแล้วเอามาเทียบกันเนี่ยเรียกว่าการตั้งภาคีเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตั้งภาคีคือการที่มนุษย์คนหนึ่งหรือมุสลิมคนใดเชื่อในอัลเลาะห์แล้วไปเส้นไหว้ไปหาหมอดูไปดูนู่นดูนี่นั่นแหละก็คือการให้สิทธินี้กับสิ่งอื่นเทียบเคียงกับพระผู้เจ้าเพราะเชื่อว่าบุคคลผู้นั้นมีอำนาจเหนือพระเจ้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องรางของขลังต่างๆในอิสลามไม่มีอัลเลาะห์ช่วยเหลือบ่าวของพระองค์นะครับแล้วก็สุดท้ายการดูหมอดูการเป็นหมอดูเนี่ยก็คือตั้งตนเป็นพระเจ้านะครับไปบอกให้คนอื่นเชื่ออย่างนู้นอย่างนี้การไปเชื่อคนมนุษย์ต่อมนุษย์เหมือนกันในฐานะที่มีอิทธิพลต่อชีวิตนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามันเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยอิสลามถือว่ามันเป็นภาคีหรือการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายฝากไว้นะครับในกุรอานบอกว่าและผู้ใดปฏิเสธศรัทธามนุษย์มีสิทธิ์เลือกนะครับพระองค์ให้สติปัญญามาเราเลือกได้แล้วพระองค์บอกว่าการงานของเขาไร้ผลและวันปรโลกก็เป็นเหมือนกับคนขาดทุนง่ายๆเลยว่าเราขอบคุณสิ่งใดเราก็ไปรับรางวัลกับสิ่งนั้นเราขอบคุณกับพระเจ้าเราก็ไปรับรางวัลจากพระเจ้าประเด็นปัญหาของเราก็คือพระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่เราจะขอบคุณเราจะสักการะคือใครแล้วทำแล้วเราก็จะได้รับคุณงามความดีนะครับและโดยแน่แท้ยิ่งได้มีบัญชาใช้มายังมูฮัมหมัดมาบรรดาคนก่อนหน้าเจ้าว่าหากเจ้าตั้งภาคีการงานของเจ้าก็จะเป็นโมฆะอย่างแน่นอนและเจ้าจะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นคนมุสลิม
ช้ชีวิตโดยฝากเอาไว้กับอัลลอฮ์แล้วก็ฝากไว้กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเราทำอะไรเราจะรับฟังคำสั่งปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาก็มีพระเจ้าองค์นี้แหละเป็นคนที่มอบหมายงานเหล่านี้ให้กับเราขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ